กระเป๋าผักตบชวาทำมาจากผักตบชวาวัตถุดิบในท้องถิ่นนำมาจากกวางพะเยาที่ไม่เป็นประโยชน์ได้นำมาแปลรูปเป็นของใช้ได้หลายชนิดย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นดินโคลนขมิ้นครั่งยอดสักดอกอัญชันลูกมะเกลือไม้ฝางเป็นต้นแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของป้าวาดเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตผู้บริโภคส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ขึ้นรา 100% สีไม่ตกไม่ยุ่ยง่ายและประโยชน์ใช้สอย6ปีสวัสดีเจ้าเป็นประธานกลุ่มจักษานพักโตชวาเจ้าบ้านเลขที่13หมู่8ตำบลสันมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าก็จะได้เล่าความเป็นไปเป็นมาของพักโตชวาสักน้อยหน่อเจ้าเพราะว่าตะกอนนี่ก็บ่มีคุณค่าหยังหน่อเจ้าเพราะว่าในกวนพะเยากะโลกลุงลังเหมือนเดี๋ยวนี้เจ้าตะกอนนี่มันเป็นพักโตเยอะแล้วก็ตอนนี้เอามาทำเป็นพักไอกระเป๋าหยังพวกนี้จะเป็นเรื่องจักสารของในครัวเรือนแล้วก็เป็นตีรับแขกเป็นตีว่าเป็นกระเป๋าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นหมวกเป็นกระเป๋าสตางค์ไอเป็นผ้าเนี่ยที่นี่ก็เอามาทำเป็นกระเป๋าหลายๆอย่างนะเจ้าก็ทำมาตั้งหลายปีนะเจ้าเพราะว่าตะกอนเนี่ยมันมีคุณค่าสักอย่างเลยแล้วก็เขาก็มาเป็นตีว่าทำเป็นรูปแบบเป็นกระเป๋าเป็นหลายอย่างแล้วก็เขาก็ทำเป็นด้วยความใจฮักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเจ้าใจนี่ฮักอยู่เป็นว่าเป็นตีว่าเป็นการฝีมือเป็นกับละเอียดอ่อนอยู่เจ้าเพราะว่าจะให้เจ้าบ้านนี่มีอาชีพมีรายได้เจ้าเพราะว่าป้าวาดนี่ก็ได้คิดค้นขึ้นมาตะกอนกระสีธรรมชาติที่บะได้เนี่ยเจ้าสีแบบพักโต๊ะเนี่ยเจ้าตอนนี้เขาก็ได้ทำสีหลายสีเจ้าสีธรรมชาติเช่นคลั่งนะเจ้าก็ย่อมได้สีแดงแล้วก็เม็ดฟักฝางแล้วก็ดอกอัญชันเขาก็ย่อมได้สีม่วงเจ้าแล้วก็ดินโคลนเจ้าก็สีออกมาก็ดีเจ้ากับไอยอดซักเจ้าก็มาทดลองย่อมดูก็ดีก็เป็นขึ้นจื่อนะเจ้าตอนนี้ก็ดีจื่อกับทั่วประเทศแล้วจะจื่อเสียงนี่ก็ว่ากระเป๋านี่ก็ขึ้นจื่อหมดแล้วเจ้าแล้วก็มามีการออกหาเจ้าบ่คิดจะทำเนาะที่นี่ก็มาเห็นไฟแล้วก็เขาก็ทำเป็นแบบแปลกใหม่นะเจ้าเป็นไฟแบบนี้เจ้าที่นี่เขาก็มาผสมกับเส้นพักโต๊ะชวาแล้วก็มาท้อแล้วเขามาแยกเป็นกระเป๋าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่สายแต่เจ้าเพราะว่าเขาจะได้รูปแบบสวยๆงามๆเพราะตอนนี้ก็มีคนนิยมเยอะเจ้าแล้วก็เขามาทำหลายๆแบบหลายๆสีเจ้าเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นนวัตกรรมใหม่อยู่บ่ได้มาค่อยได้เจ้าจะคิดแบบออกเรื่อยๆที่นี่ก็คิดได้ก็มาทำเป็นผ้าปูโต๊ะเจ้าครับผ้าปูโต๊ะเนี่ยเจ้าแต่อันนี้ก็เป็นผสมผักตบชวาเจ้าครับเนี่ยเป็นฝ้ายผสมกันจะเจ้าเพราะว่ามันจะได้มีคุณค่าขึ้นมาน้อยนะเจ้าครับฝ้ายก็คือฝ้ายผักตบก็คือผักตบถ้ามาทำมันมีนวัตกรรมใหม่มันมีความสร้างสรรค์นี่ก็มันก็เป็นไปมาได้เจ้าเพราะว่ามันจะมาพักโต๊ะก็คือพักโต๊ะเนี่ยนะเจ้ามันกลุ่มอื่นมันก็เป็นพักโต๊ะบ่ได้เนี่ยเจ้าของป้านี่จะคิดสร้างสรรค์อยู่ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเจ้าทำปีต่อปีเลยเจ้าทำเป็นผ้าปูโต๊ะอย่างพวกนี้เจ้าก็มีแนวคิดที่ว่าใจฮักของในด้านการฝีมือการออกแบบการจักสานพวกนี้เจ้าก็อยากคือว่าการพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ต้องออกแบบอยู่สม่ำเสมอเจ้าเพราะว่าตอนนี้มันการพัฒนาไปไกลแล้วเขาก็ต้องพัฒนารูปแบบกระเป๋าจากใบรุ่นถึงคนทำงานนะเจ้าแต่ว่าเฮ้ยได้รูปแบบตีว่าคนใจไปแล้วเฮ้ยมีความทนแล้วก็การบู้ผ้าบู้หยังนี่เขาก็ต้องทำแบบเฮ้ยทันสมัยเจ้าแต่ใจมันนิ่งเจ้าเพราะว่าจะทำอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าได้ทำแล้วก็มีความสุขเจ้าก็ดีเนาะเพราะว่าหน่วยงานของพนามชนทางอำเภอและทางจังหวัดเจ้าก็มีการสนับสนุนในการเรื่องว่าออกแบบการพิพิธภัณฑ์การออกแบบจนกระทั่งมีรูปแบบกระเป๋าแล้วก็จนกระทั่งการตลาดนะเจ้า
ที่ส่งเสริมเพื่อการขายยังแบบว่าไปขายงานที่กรุงเทพนะเจ้าครับก็มีการส่งเสริมเยอะเจ้าครับผมก็ดีเจ้าก็ขอขอบคุณท่านไอตีสำนักงานพนักชุมชนอำเภอและจังหวัดเจ้าไม่แพ้ใครหรอกนะ